โดยทกศจังหวัดยะโสธรก็ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับพร้อมพักชำระหนี้เป็นเวลา6เดือนให้แก่กเกษตรกรที่กำลังขายสภาพคล่องด้านชาวนาจังหวัดพิจิตรครับทยอยรับเงินหลังจากรัฐบาลโอนเงินจำนวน190ล้านบาทให้เพิ่มเติมครับกระทรวงการคลังได้ทำการโอนเงินที่ได้จากการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทอกอสอจังหวัดพิจิตรเพิ่มเติมอีกจำนวน190ล้านบาทเพื่อนำมาจ่ายให้กับเกษตรกรชาวนาในจังหวัดพิจิตรที่นำข้าวเปลือกไปจำานำงกับโครงการรับจำานำงข้าวของรัฐบาลในปีการผลิต2556ทับ2557้ทางนี้มีชาวนาที่ถึงคิวได้รับการจ่ายเงินทยอยนำเอกสารมาติดต่อรับเงินกับเจ้าหน้าที่ทอกศกันอย่างคึกคัก ทั้ง14สาขาในจังหวัดสำหรับจังหวัดพิจิตรมีกรเกษตรกรชาวนาได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวไปแล้วจำนวน12,582รายคิดเป็นข้าวเปลือกจำนวน155,805ตันรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,528ล้านบาทครับด้านธกสจังหวัดยะโสธรได้มีนโยบายช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนาที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินค่ารับจำนำข้าวของรัฐบาลสามารถนำใบประทวนไปขอกู้จากทกาศาในรอบการผลิตใหม่ปี2,557ับ2,558ตามความจำเป็นของเกษตรกรแต่ละรายแต่ต้องไม่เกินร้อยละ70ของผลผลิตและกู้ได้รายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ0.583ต่อเดือนเท่านั้นโดยกำหนดชำระภายใน31มีนาคม 2,558พร้อมขยายเวลาพักชำระหนี้ไปอีกเป็นเวลา6เดือนครับส่วนการชุมนุมของเกษตรกรชาวนา15จังหวัดนะครับที่สนามหน้าค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์เพื่อประท้วงมอ็บประชาปธปิัย์ที่ขัดขวางการกู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐบาลเพื่อนำมาจ่ายค่าจำนำข้าวให้กับชาวนาพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนรัฐบาลให้เร่งกู้เงินมาจ่ายให้ชาวนาโดยเร็ว นอกจากนี้ก็ยังได้มีการเดินขบวนจากหน้าค่ายจิรัปประวัติไปยื่นหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารต่างๆเพื่อให้ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลทางนี้หากไม่ได้รับเงินค่าจำนำข้าวก็จะถือนายสุเทพสุบานแกนนำมอบประชาธิปัตย์มีส่วนร่วมด้วยและจะสนุมยืดเยื้อยกระดับเพิ่มขึ้นต่อไปครับ